พี่คุยกับพี่ก่อนสิจ๊ะคุยเรื่องอะไรล่ะคะก็คุยเรื่องอะไรก็ได้แหววว่าคุณสยามก็เป็นคนยังไงอ่ะก็ดีพี่สมารู้จักเขามานานแล้วหรอคะนานจ้ะนานมากเลยตั้งแต่พี่เป็นสาวๆแล้วเขาก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจมีหน้าล่ะคะถึงได้สนิทสนมกันน่ะแต่ตอนที่พี่สุมาหยิบกระดาษมาให้แหววดูนะคะว่าเป็นลายมือผู้หญิงอะท่าทางคุณสยามเขาโกรธมากเลยนะคะนี่ผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แล้วจ้ะเขาไม่ชอบให้ใครมาสนิทสนมกันต่อหน้าผู้หญิงคนอื่นรู้ไหมแต่แหววไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่นนี่คะแหววเป็นน้องพี่โธ่ยายแหววทำไมเธอถึงซื่ออย่างนี้เนี่ยไม่ทันนิสัยผู้ชายอย่างสยามหรอกรู้ไหมผู้ชายอย่างนี้นะต้องเจอกับพี่จะถึงจะสูสีกันหน่อยแล้วคุณสยามเขาเป็นคนยังไงคะโอ้โหอย่าให้พี่เล่าเลยเจ้าชู้ที่สุดสมัยก่อนนะเขาตามจีบพี่รู้ไหมแต่พี่เห็นว่าท่าทางเขาไม่ค่อยจะดีอ่ะพี่ก็เลยถอนตัวก่อนแสดงว่าร้ายเหมือนกันนะสิคะร้ายที่สุดเลยล่ะจ้ะเนี่ยนะพอพี่รู้ว่าเขามาจีบแววเนี่ยนะพี่ก็ใจไม่ดีรู้ไหมพี่ว่าผู้ชายอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีค่าแก่การมองจ้ะแต่แววไม่ได้สนใจเขานี่คะเจอกันก็คุยธรรมดาจริงๆเหรอจริงสิคะแหววจะหลอกพี่สุมาทำไมคนยังแหววอ่ะไม่ชอบคุณสยามเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็โล่งใจจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่ก็เป็นห่วงไม่อยากจะเห็นแหววน้ำตาเช็ดหัวเข่ารู้มะเพราะว่าเดี๋ยวคุณน้าจะมาว่าพี่ได้ว่ารู้แล้วไม่เตือนไม่ต้องกลัวหรอกค่ะยิ่งแหววรู้อย่างเนี้ยเดี๋ยวจะอยู่ให้ห่างจากคุณสยามเลยนะคะตื่นแต่เช้าใช่ไหมแม่เป็นไงบ้างวันนี้ไม่มีไข้แล้วคงไม่เป็นอะไรมากหรอกโอ้ยนี่คนมากๆเดี๋ยวก็เละหมดหรอกก็เป็นไรไปแล้วไม่ได้หุงข้าวสวยนี่จะต้มข้าวต้มให้แม่กิน
แล้วเช้านี้อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวทำให้กินมาทำเป็นด้วยขอโทษพูดแล้วจะหาว่าคุยกินอาหารไทยมาหลายมื้อแล้วนี่ลองอาหารฝรั่งบ้างไหมพวกไข่ดาวขนมปังแถมกาแฟอีกสักถ้วยหนึ่งสมไหมเมนูอย่างกันในร้านอาหารน่ะก็เวลากลับไปกรุงเทพนะไปเล่าให้ใครๆเขาฟังเนี่ยจะได้บอกเขาได้ว่าถึงจะมาอยู่บ้านเสือแต่ก็ไม่ได้ลำบากไงก็ใช่แต่ถ้านายไม่จับฉันมาอยู่ที่นี่ฉันก็คงจะสบายกว่านีไปเช้าๆที่ตลาดแล้วก็ทำนี้กันบานเลยละแต่จริงๆไอ้เนี่ยมันจะต้องกินกับซอสอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีเอาซีอิ๊วขาวแทนแล้วกันนะแหมแค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าจิ้มกับน้ำปลาเฮ้ยนี่ไม่ใช่กาแฟนี่นี่เป็นโกโก้ใช่โกโก้เด็กเป็นเล็กกินกาแฟไม่ดีหรอกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้ร่างกายเลยโกโก้แทนได้อืมจริงจริงอร่อยไหมไม่ทันกินเลยแต่หน้าตามันน่าจะดีนะคิดว่างั้นนุ้ยน่าสมควรนะนี่นายรู้ไหมวันนี้นะฉันอารมณ์ดีที่สุดเลยแล้วก็สบายใจด้วยสบายใจเรื่องอะไรก็เมื่อก่อนเนี่ยฉันอึดอัดใจมากเลยนะเพราะฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับถูกขังไว้ออกไปไหนก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วล่ะเพราะตอนนี้ฉันจะหนีไปตอนไหนก็ได้มีอิสระมากขึ้นไปเยอะคิดจะหนีไปเมื่อไหร่นะก็ยังไม่รู้เลยนะอาจจะจนกว่าป้าจะหายหรือไม่ก็จนกว่าพี่ชายที่ป้าจะมารับเอาไว้ค่อยคิดกันอีกทีอ่ะระหว่างที่ยังคิดไม่ออกนี่เราไปทัวร์กันไหมทัวร์ไหนแถวนี้ไม่ไกลหรอกก็รอบๆกระท่อมนี่ไง อยากรู้นะไม่ใช่หรอว่าที่นี่มันอยู่ตรงไหนของเมืองจะพาไปไกลมากไม่ได้นะทำไมตำรวจนะสิอืมทำไมนายถึงมาทำดีกับฉันน่ะก็เราเป็นเพื่อนกันไงแล้วก็เป็นการตอบแทนที่เต้าช่วยดูแลแม่ฉัน